สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูราดหน้าจานด่วนสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาหมักหมูกันเลยครับหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้น300กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาไข่ไก่1ฟองซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็พักหมูของเราไว้หมักไว้30นาทีนะครับแล้วทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเส้นใหญ่500กรัมซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เส้นใหญ่ของเราเปลี่ยนเป็นสีซีอิ๊วเลยนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับไปผสมแป้งราดหน้ากันเลยครับน้ำเปล่า300 ml แป้งเท้ายม่อม100กรัมแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับหากเพื่อนๆไม่มีแป้งเท้านะครับก็สามารถใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วทำขั้นตอนน้ำซุปราดหน้ากันเลยครับน้ำเปล่า 2,000 ml และตามด้วยซุปก้อนหมู1ก้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราจะรอให้น้ำซุปของเราเดือดนะครับเมื่อน้ำซุปของเราเดือดแล้วนะครับก็ให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผัดเส้นใหญ่กันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปผัดเลยครับเพื่อไล่น้ำมันออกจากเส้นใหญ่และให้เส้นใหญ่ของเรามีกลิ่นหอมของกระทะนะครับเมื่อเราผัดเสร็จแล้วก็พักเส้นใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาผัดเครื่องราดหน้ากันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะเจียวกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเมื่อกระเทียมสับของเราแตกกลิ่นหอมนะครับใส่หมูหมักของเราลงไปนะครับแล้วผัดหมูหมักของเราให้สุกเลยครับเมื่อหมูหมักของเราสุกครับตามด้วยเต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดจนเต้าเจี้ยวของเราแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนๆเต้าเจี้ยวของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยดอกกระหล่ำ1หัวแล้วก็ผัดให้ดอกกระหล่ำสุกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทซอยเส้นนะครับ100กรัมคะน้า2กรัมแล้วก็ผัดให้ผักของเราสุกเลยนะครับเมื่อผักของเราสุกแล้วก็ให้เราใส่น้ำซุปที่เราพักไว้ลงไปนะครับรอจนน้ำซุปของเราเดือดถึงจะใส่แป้งเท้ายม่อมที่เราผสมน้ำลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปราดหน้าของเรานะครับน้ำซุปของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนที่เราใส่แป้งลงไปนะครับให้เราทยอยใส่แป้งลงไปนะครับก่อนใส่ให้คนด้วยนะครับเพื่อนๆเทแป้งลงไปแล้วให้เราใช้ทัพพีคนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะครับความเข้มข้นของน้ำราดหน้าก็ตามชอบได้เลยนะครับเราจะรอจนแป้งของเราสุกและน้ำราดหน้าของเรามีความเข้มข้นนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูราดหน้าจานด่วนสูตรโคสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูราดหน้าจานด่วนสูตรโคสนามนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้